ตอนบ่ายนะคะโปโอ๊ตมันนั่งนอนเล่นหลังบ้านพาน้องบักกี้ออกมาเดินหลังบ้านด้วยน้องบักกี้เจอของเล่นใหม่นะจ๊ะโปโอ๊ตหันมาดูอีกทีเห็นน้องเล่นอย่างนี้นะคะนี่คือรอบที่สองนะคะรอบแรกเนี่ยชามที่น้องบักกี้เขาขี่อยู่นะคว่ำอยู่กับกะละมังตรงนั้นไม่ใช่กะละมังนะกระทะนะคะแล้วน้องเขาก็ทำชามหงายด้วยตัวเองแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วเขาก็เดินทะลุตรงนี้คือที่ใส่อาหารนกนะคะนี่คือรอบที่สองปวดรีบคว้ากล้องมาบันทึกเลยจ้าน่ารักสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีดีนะคะโปนออกมาปูเสื่อนอนเล่นหลังบ้านนะคะเอาน้องบักกี้ออกมาเล่นด้วยนะคะมองฟ้ามองต้นไม้แล้วเอาโดรนมาฝึกบินดีกว่าเพราะโปนเนี่ยไม่ได้บินโดรนนานแล้วนะคะแล้วก็ลืมว่าบังคับยังไงนะคะรอบแรกนะคะออกไปเดินที่สนามด้วยนะปรากฏว่าเดินกลับมาหอบแฮกๆเลยจ้าลืมกดอัดวิดีโอแป้วเสียอารมณ์เลยอ่ะมาอัดกันรอบหลังนะคะอันนี้คือตอนจบของรอบแรกนะคะได้ตอนจบรอบสองเอาใหม่ค่ะแต่รอบสองนะคะปวดเหนื่อยแล้วไงปวดไม่เดินแล้วปวดนั่งยืนอยู่ที่ระเบียงนี่แหละปวดยังบินโดรนไม่เก่งนะคะโดยเฉพาะให้มองที่หน้าจอนี่ไม่สามารถเลยนะคะปวดต้องมองที่ตัวโดรนตลอดเลยปวดบังคับโดรนโดยที่มองไม่เห็นตัวน้องเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่งั้นนะคะปวดจะไม่รู้เลยว่าโดรนเข้าไปซ้ายไปขวาเพราะปวดอ่ะยังสับสนกับตัวก้านบังคับนะคะเนื่องจากว่าถ้าโดรนหันหน้าเข้าหาตัวเราเนี่ยจะต้องบังคับก้านตรงกันข้ามไงแต่ถ้าหันหน้าออกไปเหมือนเราขับรถเงี้ยก็ซ้ายขวาเดินหน้าเหมือนเดิมปกตินะคะพวกก็เลยงงๆนะคะฤดูร้อนในหมู่บ้านพวกก็จะเขียวขจีอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเนิ่นนานรูปทรงบ้านก็ยังเป็นแบบโบราณนะคะสมัยนี้ก็จะเป็นอิฐเป็นหินกันเยอะหมู่บ้านเก่าโบราณจะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆไงคุณใครที่ได้ดูวิดีโอโบสขับโดรนปีก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะสังเกตหรือไม่สังเกตนะคะด้านข้างบ้านโบสสองด้านนะตอนนี้โล่งเพราะว่ามิเตอร์ได้จ้างบริษัทให้มาตัดต้นไม้ออกไปตั้งแต่มีพายุเข้าแรงๆแล้วก็ต้นไม้เนี่ยล้มนะคะฟาดบ้านตรงอื่นนะบริเวณอื่นไม่ใช่ที่เราทำให้เกิดความเสียหายมีคนบาดเจ็บนะพี่เตอร์ก็เลยบอกโบสว่าไอ้ตัดสินใจแล้วบ้านไอจะตัดต้นไม้เพราะเขาเนี่ยขยันขยอโบสมา2ปีก่อนที่จะตัดเนี่ยโบสบอกไม่โอเคไอไม่ชอบไอชอบให้มีต้นไม้มีร่มเงาไงเพราะโบสชอบไปนั่งเล่นหลังบ้านนะคะสุดท้ายฮีก็ใช้อำนาจบัตรใหญ่ความเป็นเจ้าของบ้านเงินก็เงินเขานะตัดสินใจตัดต้นไม้ออกนะคะก็ทำให้มีลานโล่งอย่างที่เห็นนะคะพื้นหญ้าเขียวขจีนี่ก็ต้องขยันตัดกันนะพวกก็บินอยู่ตรงดอกไม้นี่แหละอย่าถามว่าดอกอะไรนะจ๊ะไม่รู้นะจ๊ะในระหว่างบินนะคะพวกต้องคอยระวังรอบแรกที่ไม่ได้อัดวิดีโอเนี่ยเสียดายมากเพราะว่าบินสูงกว่ารอบนี้นะที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยบินสูงเห็นหลังคาบ้านเห็นไปไกลๆบริเวณหมู่บ้านเลยอ่ะแล้วก็ต้องรีบเอาลงนะคะเพราะเจ้าโดนเตือนลมแรงเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยโดนโบก็จะแกว่ง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 แล้วอาจจะตกก็ได้ไงมีบางช่วงนะคะโบอ่ะควบคุมโดรนเข้าไปใกล้กิ่งไม้โบต้องคอยระวังแล้วโบอะหลงทิศหลงทางไงที่จะบังคับตัวบังคับนะเอ๊ะตกลงไปซ้ายไปขวาไงโบเคยบินโดรนนะไปอยู่ในพุ่มไม้ด้วยอะดีที่โดรนไม่ตกนะถ้าตกมาคงเจ๊งบงเลยนะแล้วก็ร้องไห้แน่เลยเพราะไม่มีเงินซื้อนะจ๊ะโดรนตัวหนึ่งก็หลายตังค์นะ
เขียวสดชื่นนะคะหมู่บ้านน่ารักน่ารักโปชอบดูสนามหญ้าเขาจะเขียวไปเลยนะตรงช่วงแรกที่โปเสียดายเสียดายที่โปกดอัดเนี่ยนึกว่ากดอัดไงแต่ไม่ได้อัดจะเห็นหมู่บ้านแถวยาวกว่านี้เพราะว่าบินสูงกว่านี้นะคะรอบนี้เท่านี้ละจ้ะบินอยู่แค่บริเวณบ้านตัวเองนี่แหละเพราะว่าไปไกลแล้วโปมองไม่เห็นตัวโดรนนะคะเดี๋ยวเอาโดรนกลับมาไม่ได้ตัวบังคับเนี่ยเขามีปุ่มกับบ้านเนี่ยนะกดที่โฮมเนี่ยโปก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าบินไปไกลแล้วกดโฮมแล้วแบตเตอรี่ไม่พอกับโฮมไงโดนไปตกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วโบก็ไปตามไม่เป็นนะโบนึกถึงตอนที่ไปบินริมทะเลนะคะโบพยายามที่จะบินให้สูงเท่ากับโรงแรมที่โบไปพักไงปรากฏว่าบินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วแดดก็ร้อนร้อนโบมองไม่เห็นตัวโดนเลยโบไม่รู้ว่าตัวโดนโบหายไปไหนแล้วแล้วโบก็ใช้ปุ่มโฮมกลับบ้านนะคะรอแบบประมาณ10 นาทีโบยังมีความรู้สึกว่านานนานโดนหายวันบ่นไปเจอโดนไอหายแน่เลยโดนอะไรไปตกตรงไหนของโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยเสียใจแล้วอ่ะเริ่มเศร้าแล้วอ่ะสักแป๊บหนึ่งนะคะโดนปุ๊บก็โผล่มาโหโบได้ดีใจอ่ะแทบกรี๊ดเลยอ่ะ บินไม่เก่งนะพยายามนะคะที่คุณเห็นวิดีโอดูเหมือนจะลื่นลื่นสมูทสมูทเนี่ยนะปุ๊บก็ตัดไปหลายช่วงเหมือนกันนะยังไงก็ยังมีความดูดีใช่ไหมโพสสนุกอ่ะโพสดีใจที่มิสเตอร์เขาสนับสนุนอุปกรณ์ให้นะจ๊ะสามีคนนี้ไม่รักได้ไงส่วนน้องบักกี้นะคะเขาเดินจนเขาเหนื่อยแล้วเนี่ยสักแป๊บหนึ่งนะคะโพสก็พาน้องเขากลับบ้านเขานะคะเขาก็เข้ามุมนอนหลับเลยจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูวิดีโอโบสนะคะแล้วก็ฟังโบสเมาส์มอยไปเรื่อยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายสวัสดีจุ๊บๆ